ิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนเชื่อหูยาวสิสวัสดีหูยาวมาแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าของโปรดของหูยาวคืออะไรใช่แล้วหูยาวชอบกินแครอทมากๆเลยแล้ววันนี้หูยาวก็อยากให้เพื่อนๆลองชิมแครอทกันดูด้วยแต่เอ๊ะหูยาวจะทำยังไงดีนะหูยาวเดินเข้าไปหาสามสีที่กำลังกินข้าวกล่องอยู่หูยาวมองเห็นอาหารในกล่องเป็นข้าวกับปลาทูดูน่ากินมากๆข้าวกล่องของสามสีน่ากินจังเลยเนี่ยอร่อยด้วยนะเนี่ยเป็นเมนูโปรดของสามสีเลยข้าวคลุกปลาทูไงเนี่ยน่ากินทั้งกลิ่นหอมสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะแม่ของสามสีเนี่ยทำอร่อยมากเลยอ้าวแล้วหูยาววันนี้ไม่กินอะไรบ้างเหรอเมียวหูยาวกินอาหารมาจากบ้านแล้วล่ะหูยาวกินอะไรมาล่ะเมียวข้าวผัดแครอทจ้าหูยาวเนี่ยท่าทางจะชอบกินแครอทมากเลยนะใช่เลยหูยาวชอบกินแครอทมากที่สุดเลยเมียวแต่สามสีไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินแครอทมันไม่อร่อยเลยอะเมียวพูดอะไรอย่างนั้นเล่าแครอทอร่อยมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้กินแครอทจังเลยคิดออกแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หูยาวจะเอาแครอทมาให้สามสีแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนกินกันดีกว่าเมียวไม่ไหวแล้วมั้งหูยาวจะขนแครอทมากมายอย่างนั้นมาโรงเรียนได้ยังไงกันน่ะเมียวหูยาวทำได้เชื่อหูยาวสิเช้าวันต่อมาหูยาวตื่นเช้าแล้วรีบเข้าไปในสวนเก็บแครอทใส่ตะกร้าได้หลายตะกร้าตั้งใจจะเอาไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนเอ๊พอหรือยังนะเก็บเพิ่มอีกดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่พออีกหูยาวเก็บแครอทได้เต็มหลายตะกร้าแล้วก็ยืนมองแครอทเหล่านั้นแย่แล้วทำยังไงดีล่ะหูยาวจะขนแครอทพวกนี้ไปโรงเรียนได้ยังไงหูยาวคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีอูดอูดที่กำลังจะไปโรงเรียนเดินผ่านบ้านของหูยาวมาพอดีอูดอูดมองเห็นตะกร้าแครอทวางอยู่รอบตัวของหูยาวเต็มไปหมดก็เลยสงสัยทำไมแครอทถึงได้เยอะแยะแบบนั้นล่ะหูยาวหูยาวจะเอาแครอทไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีมันเยอะมากเลยหูยาวขนไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะขออู๊ดคิดดูก่อนคิดออกแล้วเดี๋ยวเราหาถุงใบใหญ่ๆใส่แครอทพวกนี้แล้วช่วยกันลากไปดีไหมโอ้ทำไมหูยาวคิดไม่ออกนะดีเลยอุดอุดมาช่วยกันหน่อยหูยาวรีบไปหาถุงใบใหญ่ๆที่จะใส่แครอทได้ทั้งหมดมาแล้วขนแครอทที่มีมาใส่ถุงผูกปากถุงแล้วช่วยกันลากไปกับอุดอุดไหวไหมอุดอุดหนักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรยังไหวอยู่ยาวกับอุดอุดช่วยกันลากถุงใส่แครอทมาจนถึงโรงเรียนสามสีที่ยืนรออยู่หน้าโรงเรียนเห็นหูยาวกับอุดอุดแล้วก็ปรบมือเสียงดังมานี่เลย
3สีมาช่วยกันลากถุงเลยเก่งมากเลยหูยาวอุดอุดที่ช่วยกันเอาแครอทเยอะแยะขนาดเนี้ยมาโรงเรียนได้อ่ะเมียวมานี่เลย3สีมาช่วยกันลากถุงเลยไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินแครอทเมี้ยวถึงโรงเรียนสักทีทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ลองชิมแครอทแสนอร่อยของโปรดของหูยาวแล้วขอบใจมากเลยนะอุดอุดที่มาช่วยหูยาวแล้วหูยาวจะแบ่งแครอทให้อุดด้วยไหมอ่ะแน่นอนแบ่งให้อยู่แล้วอุดอุดกินให้อิ่มเลยนะเอาไปเยอะๆเลยดีใจจังเลยขอบใจนะหูยาวภารกิจการเอาแครอทจากบ้านมาให้เพื่อนๆกินที่โรงเรียนของหูยาวสำเร็จได้ด้วยดีเพราะได้อุดอุดมาช่วยเด็กๆต้องกินผักกันด้วยนะเพราะผักมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเวลาที่ใครมาช่วยเราก็อย่าลืมพูดคำว่าขอบคุณหรือขอบใจด้วยนะวันนี้หูยาวไปแล้วไปกินแครอทกันดีกว่า